เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่25ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่1เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยสร้างคนให้เป็นคนดีมุ่งเน้นพัฒนาคนครอบครัวและชุมชนข้อที่2ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนข้อที่3มุ่งสร้างและหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจข้อที่4ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาจากภายนอกโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นข้อที่5สร้างความสมดุลและความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อนำสังคมไปสู่สังคมคุณภาพมีเสถียรภาพและเป็นธรรมข้อนี้ก็เป็นคำถามตรงตัวเลยนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วส่วนใหญ่ทุกคนจะมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะอันนี้ควรจะจำไว้หน่อยนะว่าเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงนี้มีอะไรบ้างมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันโดยอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมนะอันนี้คือแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งข้อนี้ควรเก็บให้ได้นะเศรษฐกิจพอเพียงก็จะออกมาในข้อสอบเนี่ยแหละปีละข้อ2ข้ออะไรเงี้ยจะต้องมีแน่นอนเป็นข้อที่ช่วยให้เราได้คะแนนดีขึ้นเลยนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทีนี้เรามาดูกันแล้วเวลาทำข้อสอบอีกอย่างนึงนะเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์อะไรเงี้ยเวลาเราเจอจะตอบคำถามคล้ายๆกันเลยนะข้อที่1เขาบอกว่าเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยสร้างคนให้เป็นคนดีมุ่งเน้นพัฒนาคนครอบครัวและชุมชนอันนี้ก็ถูกนะส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอันนี้ถูกนะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอันนี้ก็ถูกโจทย์เขาถามไม่ใช่นะมุ่งสร้างและหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการที่เรารู้จักพอมีพอกินพอใช้พออยู่ถูกไหมเราไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งขันกับใครเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะน่าจะเป็นคำตอบที่ไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่อมาข้อที่4เขาบอกส่งเสริมและพึ่งพาตนเองโดยลดการพึ่งพาจากภายนอกก็ถูกนะโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนี้ก็ถูกนะแล้วเวลาเราเจอข้อสอบที่ถามเกี่ยวกับว่าปลูกพืชหลายๆชนิดอย่างเงี้ยก็อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะคือเน้นให้เราทำอะไรที่หลากหลายทำอะไรที่ด้วยตนเองมีการพึ่งพาตนเองและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อมาข้อที่5สร้างความสมดุลและความพอประมาณอันนี้ชัดเจนเลยเนาะพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อนำสังคมไปสู่สังคมคุณภาพมีเสถียรภาพและเป็นธรรมอันนี้ยิ่งตรงไปใหญ่เลยอันนี้ก็ถูกเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือข้อ3นะเราไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งขันทางเศรษฐกิจกับใครเนาะมุ่งสร้างและหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่5ตอบข้อที่25ตอบข้อที่3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะประสบการณ์